พลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการชุดป้องกันชายแดนกองร้อยป้องกันชายแดนที่4กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับพบปะพูดคุยและนำเสนอข้อมูลโอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ลาดตระเวนทางน้ำด้วยเรือตรวจการตำรวจน้ำตากใบสำรวจความเรียบร้อยตามแนวแม่น้ำโกลกพรมแดนไทยมาเลเซียพร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อเสริมกำลังโดยเฉพาะตามช่องทางที่มีชุมชนหมู่บ้านใกล้ตามแนวชายแดนต้องมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดหลังพบผู้ก่อเหตุใช้บางพื้นที่เป็นช่องทางหลบหนีควบคู่กันกับการยับยั้งการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาสินค้าหนีภาษีโดยกำชับให้ทุกหน่วยหมั่นฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย